วัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับย่ำค่ำย่ำข่าวครับไหนพูดดังๆดิย่ำข่าวครับเนี่ยเห็นไหมผู้ฟังทางบ้านบอกคุณอําคุณป่าร่มเสียงเบาพูดดังๆหน่อยผมพูดเบาอ่ะกลัวเจ้าหนี้จะตามแหละอาจจะเป็นได้เดี๋ยวคนจำเสียงได้ไปดักรอวันนี้เอฟวันนี้มีฝนตกไหมไม่ตกใช่ไหมมีนิดหน่อยฮะผมอยู่ในออฟฟิศตลอดเลยอุตุเขาบอก 30% พอมี 30 ใช่ไหมฮะแต่ตกนิดหน่อยนี่ตกน้อยมากไม่เยอะแต่ไม่ได้ตกทั่วไปนะตกเป็นบางแห่งบางหย่อมครับเอาข่าวดีก่อนเลยมั้ยผมอยากให้ไปตกโน่นนะตามบ้านนอกชนบทข่าวดีนะพรุ่งนี้น้ำมันเบนซินขึ้นนะลงแก๊สโซฮอลลงรวมดีเซลนะทุกชนิดลดราคาลงโอ้โห 50% เอ้ย50สตางค์ต่อลิตร50สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ลดแค่30สตางค์เริ่มตี5ใช่ไหมฮะเริ่มตี5พรุ่งนี้งั้นก็อย่าเพิ่งเติมแล้วก็ข่าวร้ายเอ้ยข่าวดีนะศาลทหารไม่อนุญาตให้ฝากขัง14นักศึกษาให้ปล่อยตัววันนี้แต่ตอน24นาฬิกาเนี่ยมันวันนี้24นาฬิกาเนี่ยทางเรือนจำก็ไม่ทำงานเขาเลยไปปล่อยพรุ่งนี้เช้าครับมันค่ำแล้วฮะค่ำแล้วผมว่าก็ดีมันเป็นการปลดล็อกให้ดูอะไรมันอ่อนๆลงหน่อยนะซึ่งวันนี้ก็มีเขาเรียกผ่าประเด็นร้อนนะทางออกปลดล็อก14ตุลาโมเดลพิสูจน์ท่าแท้ขบวนการป่วนเมืองในเมื่อทางรัฐบาลคสช.เขาแก้เกมอย่างนี้แล้วทางพวกป่วนบ้านป่วนเมืองจะเล่นเดินต่อไปยังไงนะครับผมยังแต่ผมยังไม่อยากให้มองว่าคสช.แก้เกมคือวันนี้ศาลครับศาลท่านพินิจพิเคราะห์ตามความเป็นจริงท่านก็ให้ความเห็นมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะส่วนแผนดำเนินการของนักการเมืองที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันมีแน่จะทำอย่างไรนั้นวันนี้คุณจะทำยังไงต่อไปล่ะในเมื่อวันนี้ศาลท่านก็บอกว่าเอาละไม่ต้องฝากขังละใช่ไหมครับก็ต้องปล่อยกลับไปก็การจะไปปล่อยกันที่นู่นแหละเรือนจำก็ปล่อยกลับแล้วเมื่อปล่อยออกไปแล้วเนี่ยจะมาอะไรแบบไหนอีกแต่ผมก็ไม่อยากจะคิดว่าคสช.แก้เกมให้ศาลเป็นหน้าที่ของศาลท่านศาลท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าอ่ะมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วแล้วก็ไม่ได้หนีไม่ได้อะไรหนีมันไม่หนีแน่เพราะว่าข้างหลังนี่ห้อมล้อมเยอะเหลือเกินครับลูกพี่ก็คอยเฝ้าอยู่ใช่ไหมก็คงยังไม่ไปไหนหรอกถ้ามีการจ้างกันเดี๋ยวก็ค่าจ้างก็ต้องจ่ายกันแต่นี่ไม่จ้างเดี๋ยวพจหาว่าผมว่าเขาจ้างมันมีวันนี้นะมีบทวิเคราะห์ไม่ใช่บทวิเคราะห์เป็นข้อเสนอเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องปล่อยตัวกันดิเนี่ยไม่อันนี้ก่อนดีแล้วจะมันจะเกี่ยวพันไปเกี่ยวกับเรื่องปล่อยตัวว่าเรื่องการปล่อยตัวครับคือเป็นข้อเสนอของท่านจรัญภักดีธนากุลอันนี้ต้องฟังภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียดเมื่อ14นักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ยืนกรานไม่ขอประกันตัวขณะที่บุคคลสำคัญในคสช.และรัฐบาลคือพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกและเลขาธิการคสช.และพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันจะไม่มีการปล่อยตัว14นักศึกษาที่ทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดทำให้หลายฝ่ายวิตกว่าสถานการณ์จะลุกลามบานปลายจากน้ำพึ่งหยดเดียวเข้าแผน14ตุลาโมเดลของระบบทักษิณที่เชื่อว่าชักใยอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของ14นักศึกษาล่าสุดมีการเสนอทางออกเพื่อยุติปัญหาและเป็นการวัดความบริสุทธิ์ใจระหว่างฝ่ายรัฐกับนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่โดยศาสตราจารย์จรัญภักดีธนากุลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสนอแนวคิดว่ารัฐควรจะมีทัศนะเหมือนพ่อแม่ปฏิบัติต่อเด็กโดยอย่าคิดแต่การใช้อำนาจมากเกินไปทั้งนี้การที่14นักศึกษาถูก พิจารณาคดีในศาลทหารถือเป็นจุดอ่อนเปิดช่องให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้เป็นข้ออ้างสวมรอยยกระดับการเคลื่อนไหวทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายเพราะฉะนั้นรัฐควรปิดข้ออ้างสร้างสถานการณ์ด้วยการแก้กฎหมายเพื่อให้14นักศึกษามาขึ้นศาลพลเรือนแทนศาลทหารขณะเดียวกันก็เฝ้าจับตาดูซึ่งหากยังมีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ใช้ความรุนแรงถ้าอย่างนี้ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดขึ้นศาลทหารอย่างเดียว
ถ้าปล่อยให้ประเทศเดินไปสู่ทางตันเพราะประเด็นเรื่องกฎหมายเพราะนั่นจะทำให้จะเป็นช่องทางให้คนไม่หวังดีต่อบ้านเมืองหยิบยกขึ้นมาเป็นเหตุจูงใจโจมตีบรรยากาศในปัจจุบันข้อเสนอแนะฉันกัลยาณมิตรของศาสตราจารย์จรัญเป็นสิ่งที่รัฐควรรับฟังและพิจารณาเพราะไม่ได้ทำให้รัฐหมดความขลังของอำนาจและการบังคับใช้กฎหมายตรงกันข้ามกลับจะสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐที่พยายามหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจอย่างถึงที่สุดแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเกมช่วงชิงความชอบธรรมซึ่งกระบวนการป่วนเมืองวางหลุมพรางพยายามยั่วยุรัฐให้ฟิวขาดใช้อำนาจกับนักศึกษาซึ่งหากรัฐยิ่งใช้อำนาจกับนักศึกษารุนแรงเท่าไรก็ยิ่งสนับสนุนความชอบธรรมให้กระบวนการป่วนเมืองจุดติดจนกลายเป็นกระแสต้านอำนาจเผด็จการทหารลุกลามไปทั่วประเทศในวงกว้าง แต่หากรัฐยอมปฏิบัติต่อนักศึกษาอย่างละมุนละม่อมที่สุดแล้วจากนั้นรอดูท่าทีว่าจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการยั่วยุท้าทายอะไรอีกหรือไม่ซึ่งจะเป็นการพิสูจน์เจตนาที่แท้จริงของนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ว่าเมื่อได้รับการให้โอกาสแล้วกลับเนื้อกลับตัวหรือไม่รวมทั้งจะเป็นการพิสูจน์โฉมหน้าที่แท้จริงของขบวนการตีรวนป่วนเมืองที่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังซึ่งหากยังสูงไฟไม่เลิกแสดงว่าจงใจที่จะสร้างสถานการณ์หวังให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟหากเป็นอย่างนั้นรัฐย่อมมีความชอบธรรมที่จะจัดการขั้นเด็ดขาดอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพวกผู้ใหญ่เลวที่โดยเฉพาะพวกผู้ใหญ่เลวต้องย้ำเนี่ยนะที่เป็นตัวการชักใหญ่อยู่เบื้องหลังขบวนการซ้ำเติมบ่อนทำลายชาติโดยหลอกใช้เด็กเป็นเครื่องมือในยามที่บ้านเมืองอยู่ในช่วงวัวเลี้ยววัวต่อของการเปลี่ยนผ่านเพื่อปฏิรูปชำระล้างประเทศให้สะอาดพ้นจากวงจรอุบาทน้ำเน่าอันเลวร้ายของธุรกิจการเมืองทุนสามานในคราบประชาธิปไตย อันนี้ก็เป็นข้อเสนอของทางท่านศาสตราจารย์จรัญภักดีธนากุลนะครับความคิดเห็นท่านถูกต้องอ่ะถูกต้องแนวทางต้องเดินอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็คล้ายๆว่าจะรออยู่รอหาจังหวะใช่แต่ว่าคุณว่าหยุดไหมเพราะว่าไม่หยุดหรอกไม่หยุดหรอกครับเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆตามมาอีกครับทีนี้เราทำลองตัวเป็นนักศึกษาก็ต้องรู้ตัวเองด้วยว่าคุณควรจะทำงานให้กับบ้านเมืองได้ทำงานให้กับใครเห็นว่าวันนี้เรามองดูชัดเจนนะฮะมันไม่ใช่แต่ว่าประชาธิปไตยใหม่โดยบริสุทธิ์ใจถ้าประชาธิปไตยใหม่เนี่ยคุณต้องรอให้รัฐบาลนี้เข้าปฏิรูปสิ นั่นแหละจะสู่ประชาธิปไตยใหม่ทำไมไม่มาร่วมมือล่ะประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยซ้ำไปทีนี้ทางคุณประยุทธ์ก็บอกแล้วว่ารัฐบาลจะทำปฏิรูปให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เมื่อคุณคิดว่าประชาธิปไตยใหม่คุณไปตั้งชื่อแต่ชื่อประชาธิปไตยใหม่ทำไมประชาธิปไตยใหม่คืออะไรอ่ะคือเลิก112เหรอเพราะว่าคนที่ต้องการจะให้มีไม่มี112ก็อยู่ข้างหลังพวกคุณเต็มไปหมดเลยนี่พวกก็ตรงๆนะครับใช่ไหมฮะ แล้วก็ยังคุณวัชระเองก็มาพูดเปิดเผยว่าไอ้วอลุ่มของคนกลุ่มนี้ก็มีใครล่ะครับอยู่ข้างหลังแต่พอไม่ได้ว่าไปดีก็เอ่ยชื่อมาผมก็ไม่เชื่อหรอกอย่างจตุรนต์งี้สุธรรมงี้แล้วก็ภูมิธรรมงี้ถามว่าคนเหล่านี้ก็รู้จักเรารู้จักในนามอะไรธรรมดาก็รู้จักไม่ใช่คนพวกนี้นี่ฮะก็อันนี้ก็อะไรฮะกระแส14ตุลากันมาตลอดทั้งที่คนบางคนไม่มีอะไรหรอกครับลอยไปตามน้ำเป็นสวะลอยไปกับน้ำกับเขาพอมีเหตุการณ์ขึ้นมาก็อ้างตัวเองก็14เหมือนกัน14จนหน้ารำคาญจนกระทั่งทำให้14ตุลาจริงๆเขาปวดตับเหมือนกันฮะใช่ไหมฮะแล้ววันนี้นี่ถ้าว่าจะเพื่อสยบไม่เคลื่อนไหวไม่จบหรอกครับเดี๋ยวมีอะไรต่อมาอีกเรื่อยๆใช่ไหมฮะมันถ้าคุณบอกว่านักศึกษาน้องๆเขานี่นะฮะเอาเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วถ้าคุณคิดว่าอยากได้ประชาธิปไตยใหม่วันนี้ก็นี่ไงเขากำลังจะปฏิรูปอยู่นี่ไงให้เกิดประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ให้คนที่คิดว่าจะจ้างคุณหรือคนที่ทำร้ายบ้านเมืองมาแล้วเนี่ยกลับมามีอำนาจคดโกงได้อีกต่อไปเข้ามาโดยถูกต้องตามคันลองครองธรรมของระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องทำไมไม่มาร่วมล่ะครับคุณไปยืนประท้วงอยู่ทำไมครับคนเขาสงสัยคนเขาสงสัยว่าคสช.เนี่ยเขายึดอำนาจตั้งแต่วันที่22พฤษภา57นะ
แล้วตอนนี้ก็ใกล้ไอ้รถแมพที่เขาทำอยู่จะปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยนะใกล้แล้วไอ้ช่วงนั้นน่ะทำไมคุณหายไปไหนคุณเพิ่งจะมาประท้วงตอนนี้สงสัยอยู่แล้วหาจังหวะแล้วก็หาจังหวะมีใครเสี่ยมหรือเปล่ามีใครเสี่ยมหรือเปล่าเห็นข่าวไอ้ผมดูในคลิปนะเห็นว่ามีใครนิธิเอี่ยวศรีวงอะไรเนี่ยนะไปยุแยงตะแคงรั่วนักศึกษาอยู่ก็เข้ารวมความไปเลยคุณรวมความไปเลยบรรดาพวกหัวงอกทั้งหลายคำว่าหัวงอกนี่หมายความว่าแก่พอกินข้าวเท่าพออยู่นานกระบาลขาวพอเข้าวัยประเภทนี้ถึงแม้ว่าผมไม่ขาวแต่อายุมากแล้วยังทำในสิ่งที่ไม่ดีเขาถือว่าหัวงอกพวกหัวงอกผู้ใหญ่สูงอายุทำอะไรไม่ดีเขาจะมักจะบ่นเสมอว่าหัวงอกมันชวนเด็กเล่นจำได้ไหมทั้งที่คนคนนั้นยังไม่งอกเลยเนี่ยประเภทเดียวกันแต่วันนี้ผมก็อยากให้สังคมได้มองดูนะครับว่าพฤติกรรมอย่างนี้ไม่จบแน่เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆอีกท่านก็ดูแล้วกันเมื่อคนประสงค์ร้ายเนี่ยเหมือนหมาป่ากูต้องกินมึงให้ได้แต่โทษทีนะหมาป่าวันนี้ไม่ใช่หมาป่านะไม่ใช่ลูกแกะนะเพราะประชาชนถ้าคุณจะกินต้องกินประชาชนทั้งประเทศแน่ผมมองนะในความรู้สึกของผมวันนี้นะน้องๆนักศึกษาที่คุณตั้งชื่อคุณว่าประชาธิปไตยใหม่ใหม่ของคุณนั้นคืออะไรใหม่ของคุณคืออะไรใหม่ต้องเอาไอ้คนเก่ากลับเข้ามาเหรออ้าวนั่นก็ไม่ใหม่สิอันนั้นคนเก่าเห็นไหมเห็นไหมใหม่อะไรของคุณวันนี้ชื่อประชาธิปไตยใหม่ผมยังไม่ทราบเลยนะว่าประชาธิปไตยใหม่ประชาธิปไตยใหม่ของเขานั้นมันคืออะไรคุณบอกผมได้ไหมเพราะยังไม่ทราบอะไรเลยเขาเพียงจะตั้งชื่อของเขาว่าเป็นกลุ่มหนึ่งใช้ชื่อนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีประชาธิปไตยหมูประชาธิปไตยแมวออกมาอีกมันก็ยอมได้ใช่ไหมก็ถามว่าวันนี้คสช.เองรัฐบาลคุณประยุทธ์เองวันนี้เนี่ยประชาชนเองก็ยอมรับว่าคุณประยุทธ์กำลังการเดินหน้าต่อไปปฏิรูปแน่นอนยังเหลือต้องการปฏิรูปอีกตั้งหลายองค์กรที่ต้องปฏิรูปก็ยังไม่ได้ทำมันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ก็ตัดตีปี๊บกันให้ขัดอกขัดใจประชาชนบ้างบางเรื่องยังไม่ได้ทำนี่บางเรื่องมันก็ต้องใช้เวลาอย่างที่ผมนำเดี๋ยวไอ้การเข้าตีเนี่ยบางครั้งจะตีตรงๆมันตีไม่ได้หรอกครับมันต้องอ้อมไปหลังเขาบ้างใช่ไหมฮะลงน้ำบ้างก็ต้องใช้เวลาเป็นธรรมดาอย่าใจร้อนแต่คนพวกนี้ถือโอกาสจังหวะนี้ไงเนี่ยจังหวะนี้พอมีจุดอ่อนปั๊บนักศึกษาเข้ามาปุ๊บคนเริ่มคิดนะเอ้ยเรื่องของเด็กน่ะมาเลยค่อยๆมาเลยแต่วันนี้เด็กทำแบบไม่ใช่เด็กนะแต่เขาที่เขาจะทำใน14ตุลาโมเดลเนี่ยผมว่าบริบท14ตุลากับขณะนี้ปี58นี่มันต่างกันมันไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่อันนั้นมันเป็นการที่ทางถนอมประภาสนรงค์เนี่ยจะครองอำนาจจะยึดอำนาจนะจะบริหารประเทศต่อไปสืบทอดนะแต่ในบริบทนี้เขาก็บอกว่าเขาก็อยู่แค่ทำให้ประเทศชาติมันดีขึ้นนะแล้วก็จะปล่อยให้มีการเลือกตั้งก็ไม่เห็นจะต้องรีบร้อนอะไรไปปั่นไปป่วนให้มันเกิดไอ้ทำให้รถแมพมันล่าช้านะอยากจะเลือกตั้งรอหน่อยรอนิดนึงได้เลือกแน่ๆเขาจะล้มฮะจะทำให้รัฐบาลนี่ทำงานไม่ได้เพราะว่าก็หวังแต่เพียงว่าผลประโยชน์เกิดจากคนเก่าๆเนี่ยน่าจะออกจะกลับมาอีกคือทำลายรัฐบาลนี้ไม่กลัวไอ้การที่ทำลายรัฐบาลนี้ลืมมองไปว่ามันก็ทำลายประชาชนไม่กลัวนั่นมันก็เยี่ยวรถหัวใจประชาชนนั่นแหละกลัวนั่นหรือเปล่าเพราะว่าเธอเผื่อทำตามรถแมพแล้วก็รัฐบาลนี้ให้เอากฎหมายเป็นตัวตั้งเนี่ยกลัวว่าไอ้ความผิดมันจะมาตกมาถึงตัวเองหรือเปล่าล้มเสียก่อนล้มซะล้มซะก่อนแต่ผมว่ายากนะเพราะวันนี้ประชาชนไม่เอาคุณหรอกครับครับประชาชนไม่เอาวันนั้น14ตุลาคมเนี่ยพวกเราก็เอาด้วยนะครับแต่ไม่ใช่6นะ14นะนั่นน่ะเราก็เอากับพวกคุณด้วยนะฮะแล้วต่อมาก็ขึ้นหม้อกันจังเลยใช่มั้ยก็มีอยู่ช่วงนึงเขาก็ต้องเรียกคืนแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นประชาชนไม่อยู่ข้างพวกคุณหรอกนะครับประชาชนเขาเข็ดคุณขี้อ่อนขี้แก่คุณส่วนน้อยส่วนน้อยอาจจะมีบ้างอันนี้ผมไม่เรียกว่าไม่อยากจะพูดประชาชนน่ะคนกลุ่มนึงเนี่ยอาจจะหลงไปหลงผิดไปบางเรื่องบางราวแต่คนส่วนใหญ่วันนี้เขาไม่เอากับคุณแน่เนี่ยคุณมาทำเนี่ยมันมาคานไอ้มติของประชาชนที่ออกมากลางถนนเนี่ยหลายล้านคนน่ะใช่ไหมเขาต้องการที่จะมีการปฏิรูปก่อนซึ่งตอนนี้รัฐบาลนี่ก็ทำให้เกิดการปฏิรูปก่อนเขาสนองตอบประชาชนส่วนใหญ่ไปแล้ว